่อนะคะเมื่อวานนี้มีการประชุมสภาความมั่นคงแห่งชาติค่ะที่ทำเนียบรัฐบาลพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เป็นประธานประชุมนะคะแล้วก็มีการหารือถึงการทำแผนรักษาความปลอดภัยในช่วงการประชุมเอเปกหรือว่าการประชุมความร่วมมือในภูมิภาคทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกที่ประเทศไทยเราจะเป็นเจ้าภาพในเดือนพฤศจิกายนซึ่งก็ในอีก2สัปดาห์ข้างหน้าแล้วเพราะว่าเอเปกเขาช่วงกลางเดือนพฤศจิกาใช่ไหมคะก็ในที่ประชุมมีการรายงานนะคะว่าพลเอกประยุทธ์ได้กล่าวในที่ประชุมว่าสิ่งสำคัญก็คือขอความร่วมมือจากประชาชนทั้งประเทศโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครขอเถอะครับขอให้บ้านเมืองเราปลอดภัยอย่าสร้างปัญหาอะไรให้เกิดขึ้นเลยไม่ว่าจะด้วยเหตุผลอะไรก็ตามผมคิดว่าอันนี้เป็นสิ่งสำคัญที่ทำให้ประเทศต้องเดินหน้าซึ่งเรากำหนดธีมไว้แล้วในเรื่องการเปิดกว้างเชื่อมโยงและสมดุล3ตัวนี้คือสิ่งสำคัญด้านเศรษฐกิจและไปจนถึงความมั่นคงด้านอื่นๆด้วยนะคะเมื่อวานคือมาแถลงกับนักข่าวก็เนี่ยแหละมาขอความร่วมมือขอร้องขอให้ทุกคนช่วยกันอย่าสร้างสถานการณ์ที่มันจะทำให้เกิดผลกระทบและจะทำให้ทุกอย่างถอยหลังกลับไปไม่รู้อีกตั้งเท่าไหร่อะไรอย่างงี้คือทุกวันนี้นะผมก็สวดมนต์ภาวนาขอให้บ้านเมืองประเทศไทยรอดพ้นจากเงื้อมือคนประยุทธ์ทุกวันนะโอ้โหเขาก็อุตส่าห์สงบปากปิดคำพูดแล้วนะไม่พูดอะไรที่มันเขาหมดสภาพแล้วหมดสภาพในวันที่23สิงหาคม2557แล้วไงทุกวันนี้ถือว่าเป็นโมฆะอยู่แล้วไม่มีความหมายมีราคาในสายตาผมเลยนะคุณประยุทธ์เนี่ยเนี่ยถ้าถามว่าไอ้ติดงานที่เขาคุณตกลงหรือยังว่าเขาจะให้ประชุมเนี่ยเขาจะไอ้พวกที่มาพักโรงแรมอะไรมีการจัดการหรือยังโรงแรมอะไรที่ไหนนะมีการต้อนรับกับสู้อย่างไรผู้สื่อข่าวมาจะพักโรงแรมไหนบ้างผู้นำแต่ละประเทศมีพักโรงแรมที่ไหนบ้างเนี่ย20กว่าประเทศมีคนมาเป็นพันๆคนเลยนะเป็นเจ้าที่คณะติดตามผู้รัฐมนตรีต่างๆเนี่ยเขาไปพักที่โรงแรมที่ไหนโรงแรมเตรียมพร้อมกันหรือยังเนี่ยถามยังว่าไอ้โรงแรมที่เขากำหนดไว้คือโรงแรมอะไรบ้างเนี่ยมีกำหนดไว้หรือยังแล้วไม่รู้สักเรื่องเลยนะห้องมีพอหรือเปล่าห้องที่มันมาจากโควิดเขาทำความสะอาดเรียบร้อยอะไรหรือยังนะมีใครไปจองอะไรให้หรือยังเนี่ยไม่รู้นะรถที่เราพาแขกไปเที่ยวเตรียมไว้หมดแล้วคุณสมพลแต่มันเป็นความลับของโลกมันไม่ใช่ประเทศเรานะเป็นความลับระดับประเทศมันเป็นเรื่องของจะบอกได้ยังไงซาอุเข้ามา800คนกิจกรรมของคุณนายเนี่ยกิจกรรมของคุณนายนะที่มาเนี่ยคุณนายจะพาไปตลาดน้ำวัดไรตลาดน้ำนั่นนี่นวลเยี่ยมวัดพระกงพระแก้วนั่นนี่นวลถามว่ามีการจัดเตรียมทีมรีไวเรียงอ่ะเขาคงไม่ได้แบบต้องมาบอกเรามั้งเพราะว่ามันเป็นเรื่องการอารักขา VIP อะไรอย่างนี้หรือเปล่าและไม่แล้วมาขอความร่วมมือหาตะบักตะบวยอะไรถามเสียก็ไม่ให้ใครแบบแอบเข้าไปแล้วไปล็อกคอด้านหลังอีกอะไรอย่างนี้เขาไม่ต้องการให้ใครรู้ใครจะไปไหนก็ไปเดี๋ยวเกิดแบบไปล็อกคอไปทุ่มคือที่พักที่พักนะเขาไม่ห่วงหรอกเพื่อขาดเหลือต้องเนี้ยแถวของเราถนนเนี่ยข้าวสารข้าวเสือเนี่ยเต็มไปหมดเดี๋ยวเขาก็เปิดเราไม่รู้เรื่องเองคือเขาแหมมันเป็นความลับสุดยอดใช่ไหมผมถึงบอกนะผมถึงบอกว่างานเนี่ยนะไอคนที่อยากจะเป็นเจ้าภาพตัวสั่นทิ้งลิลิกเนี่ยยอมก็ต้องลืมเวลาเป็นนายกนะจะทำให้บ้านเมืองหายนะชื่อเสียงฝนปี้คราวนี้แหละก็ที่อยากจะกลับมาเพราะเหตุนี้นะแต่โชคดีนะที่ถ้าโชคดีมากเลยถ้าหากว่าหนึ่งไบเดนไม่มาปูตินไม่มาสีจิ้นผิงไม่มานะพอละนี่โอเคแล้วจบละหรอแล้วก็มีฮะทำไมอ่ะแล้วมันก็ไม่มีราคาอะไรไงจะไปยืนยืดอกฮะผู้จาเขาไม่รู้เรื่องผู้จาเขาก็ไม่รู้เรื่องเขาเอออาเอเซโจอาเอออาเยอะเยอะเยอะเอออาเป็นอะไรคุณเข้าติดคอเหรอก็พอนายกออกมาย้ำเรื่องนี้ฮะเรื่องว่าขอร้องเหอะอย่าสร้างสถานการณ์อะไรกันนักข่าวก็เลยถามว่าโอ้ยแสดงว่าขนาดนี้มันมีการข่าวรายงานเข้ามาแล้วหรอคะว่ามันจะมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเออนายกถึงได้ออกมาขอร้องนายกก็เลยใช่นายกก็เลยบอกยังไม่มีอะไรแต่เป็นการเตรียมการและเตรียมความพร้อมวางแผนรักษาความปลอดภัยยังไม่มีอะไรทั้งสิ้นแหละนะคะแล้วพอตีตัวไปก่อนไข้ก่อนเออนักข่าวก็เลยถามถึงเรื่องนี้เลยว่าหูยแต่สถานที่จัดงานเนี่ยเป็นสถานที่เดียวกันกับที่ธนาธรโดนล็อกคอเลยนะคะที่จะจัดประชุมเอเปกอะค่ะ
การข่าวมันจะมีเข้าข่ายอะไรไหมคะอะไรอย่างเงี้ยพลเอกประยุทธ์บอกว่าเป็นเรื่องของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่จะพิจารณากฎหมายมีข้อพิจารณาอยู่แล้วขออย่าขยายอะไรที่ทำให้มันเกิดความขัดแย้งก็แล้วกันขอร้องสื่อนะขอร้องสื่อคืองานนี้เคระนั้นเตรียมออกกำลังกายฟิตจัดให้กำลังอยู่ในสภาพแข็งแรงสมบูรณ์เป้าๆก็ฟิตจัดตัวนี้เป้าๆนี่จะฟิตท่าไหนนะอยากรู้เป้าๆจะฟิตยังไงอ่ะป้าต้องฟิตอะไรอีกอยากรู้อาบน้ำบ่อยๆก็ให้เนื้อตัวสะอาดอ่านซึ่งถึงเรื่องเคร้อยล้านเนี่ยคืองานนี้ผบตรแบบออกมาเขาเรียกว่าเนี่ยออกมากำชับด้วยตัวเองเลยเนาะว่าถ้าพบว่าญาติปล่อยปละละเลยเนี่ยต้องเอาผิดญาติด้วยคือขู่เขาเรียกว่าอะไรคาดโทษไปถึงญาติแล้วว่างานนี้สงสัยจะต้องเงียบไปพักใหญ่ๆอยู่อะญาติไม่น่าจะปล่อยลูกชายอะลูกชายเขาก็ยังมีส่วนร่วมมันก็ยังเขาก็ยังมีส่วนร่วมเหมือนกันน่ะฮะเขายังมีส่วนเขาอยากไปต้อนรับนายกอินเดียที่ราโมดีฮะนั่นเป็นราโมดีเขาอยากไปต้อนรับนายกเขาแต่พี่เคเนี่ยน่ากลัวตรงที่แกชอบเอางูไปปล่อยด้วยเนี่ยข่าวเนี้ยนะมันถามไปต่างประเทศเขารู้มันไวมากใช่ไหมแล้วก็อีกอย่างนึงธนาธรก็ไม่ใช่ธรรมดาไงเขาระดับอดีตผู้นำที่ทุกวันนี้เขาก็ยังต้องถูกชิงอำนาจไปด้วยเขาบอกว่าเขาขั้วกับนายกมาก่อนเนี่ยแล้วไปที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจซึ่งจะประชุมเอเปกแต่ถูกทำร้ายร่างกายในนั้นโดยที่ไม่มีใครดูแลเนี่ยข่าวสูงข่าวแค่นั้นน่ะผู้นำประเทศต่างๆก็ขวัญหนีดีฟอร์แล้วถ้าองค์ซาอุ800คนจะมาถึงหรือเปล่าก็ไม่รู้ผู้นำประเทศเลนนอยไปด้วยใช่แต่พอเมื่อวานพอนักข่าวถามถึงเรื่องว่าจะสมัครเป็นสมาชิกพลังประชารัฐหรือไม่เนี่ยนะคะก็นายกก็บอกการเมืองผมไม่พูดแล้วก็เลยเดินขึ้นรถไปนะคะนักข่าวก็พยายามอีกว่าแล้วนายกจะพูดเมื่อไหร่จะมีความชัดเจนเมื่อไหร่ก็บอกมือไม่พูดเป็นสัญญาณให้คนขับเคลื่อนรถบอกว่าเขาไม่พูดผมตีกินชุบเปิดอย่างเดียวไม่พูดนักข่าวถามด้วยนะเนี่ยกระแสข่าวนายกคนละครึ่งอ่ะคนละครึ่งนายกคนละครึ่งอ่ะเอาไงก็ไม่พูดก็บอกให้คนขับรีบขับรถออกไปอะไรอย่างนี้นะคะคือการเมืองไม่พูดเลยรู้สิทธิ์ปากมากเลยอะไรอย่างนี้ครึ่งนึงป้อมครึ่งนึงแต่ถ้ายกคนละครึ่งนี่ผมเห็นด้วยนะแต่ต้องให้ลุงป้อมเป็นก่อนเอ้าลุงป้อมเป็นก่อนไม่ได้สิเขาอยู่ได้ถึง6 8แดงอ่ะไม่ใช่ก็ไม่เขาเป็นได้ลุงป้อมเป็นก่อนดิเขาไม่ได้กำหนดเรื่องนี้เขานับเวลาต่อถ้าจะนับเหรอเขาทำได้ใช่ถ้านะถ้าตามที่เขาตัดสินศาลรุ่นมาก็คือว่าเขาจะเก็บไปก่อนก็ได้เขาจะเก็บเวลาไปก่อนก็ได้อย่าให้นิโรธสุนทรเลยค่ะฟังรายการเรานะนี่เดี๋ยวเอาไปพูดได้เลยวีรกรคำประกอบด้วยเอาไปพูดได้เลยนะว่านายกคนละครึ่งแต่ให้ลุงป้อมเป็นก่อนก็กูแก่แล้วขอกูก่อนที่กูแก่แล้วกูขอกูขอกูก่อนกูรอมึง2ปีกูแก่พอดีใช่ไหมไม่กูเป็นก่อนแล้วมึง2ปีมึงก็ไปทำเป็นไม่คุณฟังพรรคเพื่อไทยก็แถลงยังเขาบอกเขาร่วมกับทุกพรรคได้เมื่อไรต่ออะไรแต่เขาจะไม่ร่วมกับพรรคไหนที่ชูลุงตู่มันชัดเจนไงถ้าพลังประชารัฐเอาลุงป้อมมาเขาก็ยังพอร่วมกันได้และอาจจะยกเก้าอี้ลุงป้อมเลยก็ได้ใช่ป่ะเพราะอะไรเพราะว่าดีกว่าไปเป็นฝ่ายค้านยอมให้ลุงป้อมเป็นนายกเดี๋ยวเดียวแกก็เหนื่อยแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาพูดออกมาเองเป็นไปได้เลยเพราะฉะนั้นตู่ถึงยึกจักกูจะไปทางไหนดีวะเนี่ยส่วนอีกเรื่องนึงคือฮะส่วนอีกเรื่องนึงค่ะพี่ที่มันมีข่าวว่านายกจะไปแทรกแซงกรณีของสภากำลังจะพิจารณาร่างพรบสุราก้าวหน้าค่ะร่างพรบภาษีสรรพสามิตหรือที่เราเรียกกันว่าพรบสุราก้าวหน้าคือร่างนี้มันผ่านวาระหนึ่งมาเมื่อช่วงต้นปีแต่ว่าเขาเรียกว่าโดนอุ้มกลางสภาตอนนั้นคือดึงกลับไปให้ครม.เนี่ยพิจารณากันใหม่คือพิจารณาหาถามความเห็นครม.ก็ส่งไปที่สรรพสามิตส่งไปที่กระทรวงการคลังไปถามความเห็นดูนั่นแล้วก็เสร็จเรียบร้อยแล้วกำลังจะเข้าสู่วาระ2วาระ3ในการเปิดสมัยประชุมสภาสมัยหน้าก็คือเดือนพฤศจิกายนนี้เบื้องต้นนี่คือวันที่2พฤศจิกายนที่มันมีข่าวว่านายกเนี่ยเรียกแกนนำพรรคร่วมมาแล้วก็มีทั้งพลเอกอนุพงศ์มีพลเอกประวิตรมาหารือกันแล้วก็เปรยๆขึ้นมาว่าเหมือนกับยังไม่อยากให้กฎหมายฉบับนี้มันผ่านเดี๋ยวมันจะยุ่งไปหมดกลัวว่าเดี๋ยวมันจะสุราเถื่อนจะเกื่อนเมืองแล้วก็เรื่องของกังวลเรื่องคุณภาพว่ามันจะผลิตได้ไม่ได้คุณภาพเหมือนผู้ผลิตรายใหญ่ที่เขาผลิตได้คุณภาพมีโรงงานได้คุณภาพอยู่
ทุกวันนี้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็เลยเป็นประเด็นขึ้นมาเมื่อวานคุณทิพานันท์สิริชนะครองโฆษกประจำสำนักนายกก็เลยต้องออกมาปฏิเสธกระแสข่าวที่พาดพิงพลเอกประยุทธ์ว่าอยู่เบื้องหลังสั่งคว่ำร่างพรบสุราก้าวหน้าโดยรองโฆษกบอกว่าไม่เป็นความจริงอยู่เบื้องหน้าเลยอยู่เบื้องหน้าเลยไม่อยู่เบื้องหลังอยู่เบื้องหน้าเลยไม่เขาออกมาปฏิเสธว่าไม่เป็นความจริงกูให้เหตุผลเนี่ยสิว่าทำไมคุณโสพลทำไมถึงต้องคว่ำเรื่องนี้เพราะอะไรกระเตือนใครเหรอเอ้าถ้าชาวบ้านผลิตกันได้ตอนที่เขาพูดเนี่ยนะคุณสังเกตว่าตอนที่เขาพูดนั้นต้องดูว่าเขาเปิดโทรศัพท์มือถือไว้แล้วมีคนฟังอยู่ปลายสายหรือเปล่าโอ้ยคืออะไรแบบวางโทรศัพท์ไว้แล้วก็นั่งประชุมอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นเปิดค้างเหรอแล้วมีคนฟังอยู่ปลายสายไหมเหรอฮะเอ๊ะแล้วใครจะฟังอยู่ปลายสายอะฟังเพื่อเพราะว่าคนเดียวกันที่เขาพอคนเดียวกันที่เวลาเขาโทรมาหาแล้วนะทางฝั่งนี้เขาบอกครับผมครับท่าน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 ตลอดเวลาโอ้ยต้องเป็นภรรยาแน่เลยพูดเพราะแบบเนี้ย พูดเพราะสงวนคำอ่ะครับครับครับอย่างเดียวเนี่ยถ้าไม่ใช่ภรรยาแล้วจะเป็นใครไม่เกี่ยวกับในทุนที่ไปซื้อที่นะคุณที่คนทพลพูดไม่เกี่ยวกันนะไม่รู้ว่าใครอ่ะคนละคนไม่เกี่ยวกันนะกับคนที่ไปซื้อที่ถ้าภรรยาก็ไม่น่าจะลงท้ายด้วยท่านคือเวลาคนนั้นโทรมาจะครับท่านครับท่านครับครับท่านครับเนี่ยต้องดูว่าวันนั้นเขาเปิดโทรศัพท์ไว้ไหมแล้วก็ให้คนปลายสายฟังดูว่าเนี่ยสั่งไปแล้วอย่างนี้นะคุ้มแล้วไหมคุ้มไหมคุ้มไหมคุ้มไหมบอกปลาคุ้มไหมเนี่ยผมบอกปลาแต่เนี่ยรองโฆษกเขาออกมาปฏิเสธนะว่าไม่จริงนายกเนี่ยไม่เคยจะไปก้าวก่ายแทรกแซงงานทางฝ่ายนิติบัญญัติเลยไม่จริงกระแสข่าวดังกล่าวเจ้าตัวยังไม่ปฏิเสธแล้วเธอมาเนี่ยฮะเจ้าตัวยังไม่ปฏิเสธแล้วเธอเป็นใครมาปฏิเสธแทนเจ้าตัวเป็นโฆษกอ่ะธนกรก็ไม่อยู่ทำหน้าที่ละอันนี้ก็ต้องไปทำหน้าที่แทนก็งานนี้ค่ะทำให้ทางก้าวไกลคือเขาเป็นคนเสนอร่างกฎหมายฉบับนี้ใช่ไหมคะทั้งเท่าพิภพทั้งพิธาลิ้มเจริญรัตน์อย่างพิธาลิ้มเจริญรัตน์เมื่อวานนี้ออกมาโพสต์5ข้อที่เห็นว่าร่างกฎหมายดังกล่าวเนี่ยจะต้องผ่านความเห็นชอบของสภาก็คือถ้าผ่านเนี่ยคือ1การแปรมันจะช่วยเรื่องการแปรรูปสินค้าเกษตรเพราะแบบพวกผลมงผลไม้ใช่ไหมเอามาหมักมาทำได้หมดก็เพิ่มแปรรูปเพิ่มมูลค่า2คือจะกระจายสิทธิ์ชุมชนกระจายรายได้3มันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจที่มันสอดคล้องกับวัฒนธรรมอาหารเนี่ยซอฟต์พาวเวอร์ไง4คือฐานภาษีรัฐเนี่ยจะได้จากสุราพื้นบ้านโดยในแต่ละปีจะได้ภาษีราว400ล้านบาทต่อ1ตำบลเลยนะแล้วก็5คือหากปล่อยให้เกิดการผูกขาดสุราอาจจะทำให้มรดกภูมิปัญญาหรือว่าเหล้าไทยเนี่ยตายไปคือคุณพิธาเขาบอกว่าเนี่ยดูอย่างต่างประเทศดิสาเกโซจูที่รัฐเขาสนับสนุนภูมิปัญญาท้องถิ่นในแต่ละประเทศหรือว่าแบบอย่างต่างประเทศอย่างเยอรมันเนี่ยเบียร์แต่ละเมืองก็ไม่เหมือนกันใช่ไหมคะคนไทยก็ได้รางวัลนะผลิตเบียร์แต่ต้องไปผลิตต่างประเทศใช่แล้วถ้าสูตรของคนไทยแล้วก็ส่งกลับมาขายส่งกลับมาขายเราประเทศนี้เป็นอย่างนี้เพราะว่าไม่งั้นในทุนก็จะเดือดร้อนเดี๋ยวในทุนจนไม่ได้อย่าไปทำอะไรในทุนจนไม่ผ่านแน่นอนคือธุรกิจมูลค่าธุรกิจของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านเราเนี่ยมันมูลค่าแสนล้านแต่ว่ามันมีเจ้าใหญ่อะอยู่แค่ไม่กี่เจ้าอะกับมูลค่าแสนล้านนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะผมแล้วผมขอคุณแค่นี้ไม่ได้เหรอที่ดิน600ล้านผมก็ซื้อให้นะศูนย์เศรษฐกิจปูน50ปีผมก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะไอ้ที่ดินตรงฐานเตรียมทหารผมก็จัดการให้เรียบร้อยแล้วนะเล่นกอล์ฟวันเสาร์คุณก็เล่นกอล์ฟฟรีเนี่ยนะคุณก็ผมขอแค่นี้ไม่ได้ได้ไงแม่ครับท่านพูดไทยชัดนะพูดไทยชัดนะเนี่ยพูดไทยชัดแล้วอ่ะวันนี้ในกรุงเทพธุรกิจเขาไปดูรายได้ของ2บริษัทยักษ์ใหญ่นะคะอันนี้คือเปิดเผยเขาเปิดเผยมาไทยเบเวอเรจจำกัดมหาชนนะคะรายได้ประจำปี2564มียอดขายรวมกว่า 240,543 ล้านบาทกำไรสุทธิ27,339ล้านบาทนะคะนี่ที่เปิดเผยนะใช่มียอดขายแบ่งเป็นสุรา 47.8% เบียร์ 41.3% เครื่องดื่มไม่มีแอลกอฮอล์ 6.3% แล้วก็อาหาร 4.7% นะคะส่วนอีกค่ายหนึ่งคือค่ายสิงห์บุญรอดบิวเวอรี่จำกัดนะคะ
รายได้ปี2564รายได้รวมอยู่ที่16,145,243,358 บาทกำไรสุทธิอยู่ที่ 5,127 ล้านบาทนะคะนี่ตัวเลขกลมๆก็เลยบอกก็เลยถึงเป็นที่มาว่ามูลค่าของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในบ้านเราเนี่ยมูลค่าของตลาดแอลกอฮอล์เครื่องดื่มแอลกอฮอล์บ้านเราเนี่ยมันมีเป็นแสนล้านอะแต่ว่าเรามีผู้ผลิตแบบผู้ประกอบการที่เป็นเจ้าใหญ่ๆเนี่ยอยู่แค่เท่านี้เองอยู่แค่2เจ้าเองถ้าเทียบกับญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่ามูลค่า 200,000 ล้านเนี่ยเท่าๆกันแต่ญี่ปุ่นเนี่ยมีอยู่ 50,000 ยี่ห้อกระจายไปทั่วแต่บ้านเราเนี่ยมีอยู่10ยี่ห้อเท่านั้นเองไอ้ยี่ห้อมันเท่าไหร่ในทุนมันเจ้าของอะนะผู้ประกอบการอะกลุ่มมีแค่เราเจ้าใหญ่ๆเนี่ยในไทยนี่ที่จะกำหนดชะตากรรมประเทศเนี่ยไม่ใช่ทหารไม่ใช่นักการเมืองแต่เป็นในทุนนี่แหละสำคัญที่สุดเพราะมันยึดประเทศด้วยการที่ว่ายืมมือคนอื่นเขาทีนี้มันมีประเด็นว่าให้หมดใครขอเมาให้หมดมันจะมีข้ออ้างว่าพักไหนก็ได้มันจะทำให้เกิดการมอมเมาล่ะเนี่ยถ้าเกิดว่าพรบนี้ผ่านเนี่ยโอ๊ยเดี๋ยวต้มเหล้ากินกันทุกบ้านเลยมันจะทำให้เกิดการมอมเมาอะไรมันก็เหมือนกัญชาแหละเพราะนั้นเห็นด้วยกับกฎหมายกัญชาเห็นด้วยกับพรบเรื่องเหล้านี้เพราะว่าเปิดโอกาสเธอแล้ววันหนึ่งคุณจะชินเองหวยคุณยังชินเลยบุหรี่คุณยังชินเลยใช่ไหมแล้วทำไมไอ้เรื่องพวกนี้มันไม่ได้เดือดร้อนหรอกมันเดือดร้อนเจ้าสัวเท่านั้นแหละแล้วก็เราก็มีรัฐบาลที่อย่างที่บอกอะไว้รับใช้ในทุนชัดเจนมานานแล้วด้วยไม่ใช่เพิ่งมีรัฐบาลนี้คุณเนี่ยครอบงำรัฐนี้แล้วปัญหาว่ามันจะบำเมาประชาชนนะคะพี่โสมว่าคิดว่าไงคะไอ้มอมเมาอะไรทุกคนก็เมาอยู่แล้วเหมือนเขาบอกวันไหนๆพี่ชัยก็เมาลอตเตอรี่ก็เพิ่มนะเพิ่มพิมพ์สลากเพิ่มลอตเตอรี่อะไรกันใช่ไหมวันนี้ถามว่ามีใครมันเมาทั้งวันอ่ะเมาทั้งวันทั้งคืนเห็นเหรออ่าฮะพวกที่มีรถยนต์วิไลเขาไปดื่มในร้านอาหารเขาที่ก็ดื่มที่ของมีเขาก็ดื่มเหล้าฝรั่งกันไม่เห็นเหรอใช่ไหมไอ้พวกที่มีกระเป๋าหนักเขาก็ดื่มเบียร์ไฮเดรเก้นเขาไม่ดื่มเบียร์ท้องถิ่นใช่ไหมค่ะมันคนละเกรดกันอยู่ได้ว่ากันใช่ว่าโอ้โหคนทุกวันนี้ก็มีใบกระท่อมแทนยาบ้าแทนไอ้แทนน้ำเมาอยู่แล้วนี่ค่ะเห็นไหมค่ะน้ำแฮปปี้แฮปปี้วอเตอร์นี่ป่ะแฮปปี้วอเตอร์นี่ป่ะไม่รู้แสดงว่าข้ออ้างเรื่องที่แบบโอ้เดี๋ยวประชาชนจะแบบต้มเหล้าเถื่อนกินเหล้าเมาอันนี้มันเป็นแบบว่าข้ออ้างบังหน้าจริงแล้วถามว่าทุกวันนี้ไม่มีการต้มเหล้าเถื่อนเหรอมีไม่มีคือคุณประยุทธ์เนี่ยออกตัวเร็วกันไปเพราะว่าคุณมันไม่ใครไม่ไปพูดแทนให้เพราะคุณเองก็ไม่รับผลประโยชน์ไงคุณเป็นคนเดียวที่ต้องรับเขาก็บอกผมก็จัดการให้หมดแล้วไงไอ้บ่อปลาผมก็ซื้อมาละ600ล้านให้คุณนะวันเสาร์คุณก็เล่นกอล์ฟสนามผมฟรีนะค่ะไอ้ที่ดินที่คุณให้ผมศูนย์เศรษฐกิจ50ปีผมก็จัดการให้แล้วนะค่ะไอ้ที่ถนนมุมถนนวิทยุผมก็จัดการตอบแทนอะไรเรียบร้อยแล้วนะนะแล้วเรื่องแค่นี้ขอไม่ได้ยังไงนะไหนเปิดโทรศัพท์ฟังหูซิฟังเปิดโทรศัพท์ฟังซิพูดว่าไงครับ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 ได้ครับท่านครับผมสิอ๋อครับผมด้วยครับผมครับผมค่ะค่ะส่วนพรบนี้จะผ่านหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเปิดสมัยประชุมสภาก็รู้กันนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วกลับมาเจอกันใหม่พรุ่งนี้ในข่าวไข่ใส่ข่าวนะคะลากันไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับแห่งข่าวสารไม่หยุดนิ่งคุณจะไม่ตกข่าวเมื่อคุณเชื่อมต่อเรา News 1ทาง Facebook กดไลค์กดแชร์เพจ News 1ทาง YouTube กด Subscribe หรือกดกระดิ่งแจ้งเตือนทาง Channel News 1เพียงเท่านี้คุณจะไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ